สนามช้างเตรียมเปิดสนามเอเชียรถเลสซิ่งฤดูกาล2023ยกทัพ7นักบิดไทยสู้ศึกความเร็วเตรียมระเบิดศึกความเร็ว2ล้อรายการใหญ่กันค่ะซับเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2023ค่ะล่าสุดแถลงข่าวเตรียมการแข่งขันฤดูกาลใหม่2023 pre-season test และการแข่งขันในประเทศสนามแรกเดือนมีนาคมนี้ค่ะงานนี้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันโดยภายในงานแถลงข่าวค่ะได้รับเกียรติจากนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างค่ะพร้อมด้วยนายรอนฮอกค่ะประธานทูวิลมอเตอร์เรซิ่งค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันร่วมในงานแถลงข่าวค่ะพร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดและบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดตัวนักบิดชื่อดังของไทยค่ะที่จะร่วมลงสนามในครั้งนี้สำหรับเอเชียรถเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2023ค่ะจะจัดขึ้นใน6สนาม5ประเทศได้แก่ไทยค่ะมาเลเซียจีนญี่ปุ่นและอินโดนีเซียโดยประเทศไทยค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ2สนามค่ะโดยจะเริ่ม pre season test ค่ะในวันที่21ถึงวันที่22มีนาคมนี้สนามที่1 24ถึง26มีนาคมค่ะและสนามสุดท้ายตัดสินแชมป์1ถึง3ธันวาคมนี้แฟนความเร็วมอเตอร์สปอร์ตค่ะต้องไม่พลาดค่ะสามารถหาซื้อบัตรกันได้ค่ะที่เคาน์เตอร์ออทิเก็ตในร้าน 7-11 ทุกสาขาหรือรับชมผ่านทางไลฟ์ค่ะทั้งเพจสนามช้างและเพจเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพค่ะแล้วมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์นักบิดไทยค่ะให้คว้าแชมป์ในรายการนี้มาให้ได้กันค่ะครับก็สำหรับปีนี้นะครับในการแข่งขันเอเชียรถแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่9นะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่เหมือนกับว่ามีความตื่นเต้นนะครับที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดนะครับแต่ผมมองว่าปีนี้เรามาถึงปีที่9เนี่ยในส่วนของการจัดการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งแฟนๆเองนะครับทั้งฮอนด้าเองยามาฮ่าเองเนี่ยทุกคนมีความคาดหวังเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอีกปีนึงที่เราจะได้เป็นแชมป์เอเชียนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาในหลายปีเนี่ยก็เห็นแล้วว่าวันนี้มอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะครับจากความฝันที่บอกว่าเราจะได้เป็นแชมป์เอเชียวันนี้ผมว่าเราพูดได้เต็มปากนะครับเราพูดถึงคำว่ารักษาแชมป์ในบ้านเกิดแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รายการนี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นรายการสำคัญนะครับที่เป็นบันไดเนี่ยสร้างนักแข่งให้ไประดับโลกนะครับวันนี้เราก็มีนักแข่งไทยที่ไปทำผลงานนะครับทั้งในระดับ MotoGP ก็ดีนะครับหรือว่ามีทีมไทยที่ไปร่วมแข่งใน World Superbike ก็ดีนะครับผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผลผลิตจากการที่ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งมาตลอด9ปีนะครับสองนักแข่งนะครับในไอ้ CBR ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับก็ลักษณะพี่สอนน้องนะครับผมก็มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่แชมป์ที่จะเป็นนักขี่รุ่นเยาว์ก็ขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับก็อย่างที่ว่านี่แหละครับผมที่คุณโน้ตบอกนะครับแม่ผมต้องขอบคุณสนามช้างนะครับที่มีเซนสนามระดับโลกนะครับทำให้คนไทยเนี่ยนะครับนักขี่ไทยเรารู้จักไฮสปีดคอร์เนอร์รู้สึกว่าการที่จะเตรียมตัวการไปแข่งในระดับโลกนี้ทำอย่างไร ARC นี่นะครับก็เหมือนกับว่าเราคือเอเชียนเกมนะครับเราเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วเราจะก้าวต่อไปนี้เราจะไปเอเชียนเกมเพราะว่ามีทั้งสนามไทยแล้วก็สนามที่ประเทศจีนนะครับอินโดมาเลนะครับมันซึ่งมันจะเป็นแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการกันคละกันนะครับทั้งไวด์การ์ดทั้งนักขี่ต่างชาตินะครับไม่มีความเป็นเพื่อนนะครับแข่งไอ้แชมเปี้ยนประเทศไทยไทเทิลประเทศไทยแชมเปี้ยนประเทศไทยนะครับไม่มีความเป็นเพื่อนนะครับไอ้สกิลของเรานี่อาจจะไม่มากไม่ขึ้นครับแต่ว่า ARC เนี่ยครับเอเชียนเกมเจอต่างชาตินี่นะครับไม่มีเพื่อนครับปิดหมวกแล้วก็ซัดกันเต็มที่นะครับเราก็จะได้เจ็ดเจ้าความเร็วอย่างที่พี่โอ๊ตบอกได้บอกเนี่ยนะครับนักขี่ไทยเก่งทุกคนครับเพียงแต่ว่ารอโอกาสแล้วก็เวทีที่แสดงออกเท่านั้นครับผมเธอยามาฮ่านะครับยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเนี่ยถือว่าเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยเป็นนัดสำคัญที่สุดในประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราทุ่มเททั้งทีมงานนะครับทั้งนักแข่งรถแข่งแล้วก็ทีมช่างเนี่ยครับผมเป็นพี่นะครับในปีนี้เราส่งรุ่น604ครับก็จะเป็นนักแข่งที่เคยเป็นแชมป์มาก่อนในปี2018แล้วคือคุณโฟลต์รัฐพงศ์วิไลเลิศนะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญนะครับที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยครั้งหนึ่งเป็นการแสดงความเป็นผู้นำด้านรถไฟที่ของเราครับทันทียามาฮ่าเองนะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นแชมป์ถึง6สนามมาด้วยกันครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็มีในเชิงของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีการแบ่งในชั้นของคลาสต่างๆครับเราก็มาเน้นที่ของที่อาเซียนนะครับตอนนี้ที่ถามถึงเรื่องของพันธุ์จริงแล้วก็ไปที่โอซูบายทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ต้องขอบคุณทางช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่มีสนามระดับโลก
ทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บประสบการณ์ครับทั้งนักแข่งรถแข่งทีมแข่งที่จะสร้างเสริมและสร้างเด็กไทยให้สู่ระดับสากลเคียงบ่าเคียงไหล่นักแข่งระดับโลกได้ดี